แล้วตอนนี้พี่หมิวกระมุกก็กำลังทำการแกะอยู่นะคะห่อแรกของเราดูซิจะเป็นอะไรกระมุกก็กำลังจะเอาออกมาแล้วอุ้ยน่ารักมากเลยฝากเพื่อนกับปุ่มติดตามและกดปุ่มกระดิ่งเพื่อไม่พลาดชมคลิปใหม่ๆจากพวกเราหมิวมุกชาแนล วันนี้นะคะแม่ได้เรียกพี่หมิวกนมุกเนี่ยมาถ่ายคลิปนี้เพราะอะไรรู้ไหมคะไม่รู้ค่ะเพราะว่าแม่มีของขวัญต้อนรับปิดเทอมนั่นเองว้าวคุณแม่แม่ยังไม่บอกแต่พี่หมิวกนมุกอยากรู้หรือยังคะอยากรู้แล้วค่ะนั้นเรามาขอกันแบบธรรมดาไม่ได้เราต้องมีการเสกคาถาก่อนคาถาอะไรเหรอคะคุณแม่โอ้มันกึ๊กกึ๋ยโอเคไหมโอเคค่ะถ้างั้นแม่จะนับ1ถึง3หนูก็ร้องพร้อมกันเลยนะคะค่ะอ้าว1 2 3โอ้มันกึ๊กกึ๋ยมันกึ๊กกึ๋ยมันกึ๊กกึ๋ยพี่อ่ะรู้อะไรเหรอคะคุณแม่กล่องใหญ่มากเลยค่ะนั้นเรามาดูหน้ากล่องกันดีกว่าค่ะพี่หมิวรู้มั้ยว่ามันคืออะไรนี่แม่ก็ได้สั่งมาจากคิดโดแปซิฟิกดูสิคะว่าด้านบนเขียนว่าอะไรคะลูกมีนี่แฮงแล้วก็เป็นอะไรเอ่ยช้อปปี้ตื่นเต้นนะคะลูกตื่นเต้นค่ะโอเคค่ะมาพร้อมกับแพ็คเกจแล้วก็กล่องน่ารักเลยใช่ไหมคะลูกใช่ค่ะอันนี้นะคะแม่ก็ได้เซอร์ไพรส์พี่หมิวกับน้องมุกพร้อมที่จะเปิดกล่องนี้กันหรือยังคะพร้อมแล้วค่ะนั้นเปิดกันเลยเอาช่วยกันนะลูกดึงขึ้นมาเลยค่ะเปิดฝากล่องขึ้นมาเลยดูซิดูซิตอนนี้นะคะพี่หมิวกับน้องมุกก็ได้นำเอาเจ้าตัวช็อกกรีนออกมาแล้วนะคะเป็นยังไงบ้างคะลูกแพ็คเกจน่ารักมากเลยค่ะและอีกอย่างนึงเขามาแบบเป็นชั้นให้เราได้วางด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะนั้นเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าค่ะว่าตรงชั้นหรือว่าเชลเนี่ยเขาเขียนว่าอะไรกันบ้างตรงนี้ก็จะเขียนว่าช็อกกรีนแล้วก็จะเขียนว่ามินิแพ็คนะคะแล้วด้านล่างก็จะเขียนว่า1ช็อกกรีนเขียนว่า collector Sam in a mini pack ค่ะแล้วก็จะมีรูปของช็อกกินนะคะซึ่งเป็นแพ็กเกจเหมือนของกินแล้วก็ขนมใช่ไหมคะน่ารักมากเลยแม่ดูสิเป็นไงน้องมุกตื่นเต้นไหมตื่นเต้นมากๆเลยค่ะนี่นะคะก็จะเป็นโลโก้ของเขาที่อยู่ที่ชั้นที่เขาวางมาโอเคพี่หมิวกับน้องมุกมาเริ่มแกะกันเลยดีกว่าโอเคเรามาแกะกันที่ชั้นแรกหรือว่าล็อกแรกกันก่อนนะคะนี่น้องมุกจะเลือกแกะอันไหนก่อนดีอันนี้ค่ะเป็นอันนี้นะคะไหนโชว์มาให้เพื่อนๆพี่ดูหน่อยค่ะเหมือนถุงเยลลี่เลยน้องมุกเคยทานแล้วนะน่ารักมากเหมือน M&M เลยเนาะใช่ค่ะงั้นเดี๋ยวเรามาแกะกันเลยค่ะจะเป็นยังไงเรามาลองดูกันน้องมุกชอบแพ็กเกจอันนี้มากเลยอ่ะน้องมุกใช่ไหมน่ารักไหมลูกเหมือนของจริงมากๆเลยคือเราสามารถสั่งมาสะสมกันได้ด้วยใช่ค่ะและอันนี้น้องมุกรู้ไหมว่าคุณแม่สั่งมาจากที่ไหนคะคิกโดแปซิฟิกค่ะใช่ค่ะจากเพจคิกโดแปซิฟิกนั่นเองพี่หมิวแกะแล้วนะคะขาห่อแรกของเราดูซิจะเป็นอะไรน้องมุกก็กำลังจะเอาออกมาแล้วอุ้ยน่ารักมากเลยแต่ว่าเหมือนน้องอะไรอ่ะสีเขียวเป็นแอปเปิ้ลนะคะอันนี้มีอะไรบ้างคะลูกลายเส้นมีไหมมีค่ะมีลายเส้นอยู่ที่ด้านหลังด้วยใช่ไหมคะนี่ใช่ค่ะงั้นเดี๋ยวเรามาดูแพ็กเกจกันดีกว่าว่ามีอะไรมาให้อีกเดี๋ยวเราแกะเลยนี่เอามาแล้วโอ้แผ่นใหญ่มากนี่มันเป็นอะไรคะพี่หมิวโอ้เป็นใบแบบว่าให้ดูว่ามีตัวอะไรสะสมบ้างค่ะเยอะมากเป็นแคตตาล็อกนะคะไหนชูให้ดูหน่อยค่ะโอ้เยอะมากนี่นะคะเราก็มาดูกันว่ามันจะมีเป็นแบบไหนกันบ้างนะคะแคตตาล็อกของเขาที่ให้มานะคะเราก็สามารถมาดูได้ว่าเราได้เป็นอะไรชิ้นแรกเราได้เป็นอะไรคะลูกลองดูซิลองหักคร่าวๆนี่เป็นอันนี้ค่ะนี่นะคะเป็นแบบที่เท่าไหร่เป็น S3 นะคะ Candy Apple นั่นเองไปเดี๋ยวเรามาแกะตัวต่อไปกันเลยช่วยพี่ๆดูหน่อยเป็นขนมปังนะคะนี่น่ารักมากเหมือนขนมปังจริงๆเลยเขาก็จะมีเป็นแบบอธิบายว่าให้ทำอะไรบ้างใช่ค่ะนั้นเดี๋ยวเรามาแกะกันเลยค่ะขอเปิดนะคะนี่เขาก็จะมีตัวเหมือนล็อกมาให้ด้วยเหมือนของจริงเลยค่ะทุกคนมาเปิดดูกันว่าจะได้ตัวอะไรเป็นตัวขนมปังค่ะน่ารักมากนี่ค่ะดูซิว่าเป็นลายเส้นไหมคะมีลายเส้นไหมคะลูกมีอยู่ด้านหลังขนมปังหน้ายิ้มน่ารักมากๆเลยค่ะตัวนี้โอเคนั้นเดี๋ยวเรามาดูดีกว่าว่าขนมปังเป็นตัวไหนนะคะค่ะเป็น S1 นะคะชื่อ
ฟรี่หรือเปล่าเนาะโอเคนั้นเดี๋ยวเรามาแกะตัวต่อไปกันเลยตัวต่อไปจะเป็นอะไรเอ่ยเป็นถุงเป็นถุงอมเป็นลูกอมนะคะโอเคนั้นเดี๋ยวเรามาแกะกันเลยหนึ่งสองสามสีชมพูหวานแหววมากน่ารักมากนะคะเป็นน้องชมพูนะคะอันนี้เป็นอะไรเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าตัวนี้นะคะก็จะเป็นซีรีส์หนึ่งค่ะชื่อว่าแคนดี้คัตตันนะคะเดี๋ยวเรามาแกะตัวต่อไปกันเลยค่ะอันนี้เหมือนขนมเค้กเลยค่ะน้องมุกค่ะไหนพี่หนูแกะให้ค่ะนี่แล้วนี่นะคะก็เป็นดอกขนมเค้กแบบนี้แกะเลยดูซิจะได้อะไรเย้ขนมเค้กเหมือนเบาวนี่เลยค่ะน้องมุกน่ารักมากตอนนี้เป็นสีอะไรคะน้องมุกเป็นสีออกช็อกโกแลตนะคะแล้วก็จะมีเป็นอะไรเอ่ยด้านบนเหมือนแต่งหน้าเค้กด้านบนแล้วด้านหลังนะคะเขามีซีรีส์บอกหรือเปล่าเป็นซีรีส์อะไรเอ่ยแต่ทำไมตัวนี้ไม่เป็นสีเงินเนาะอันนี้เป็นซีรีส์2เรามาดูซิในซีรีส์2จะมีไหมนะคะลูก S2 ค่ะพี่ S2 ค่ะแล้วตัวนี้ก็ชื่อว่าน้องแคเรียคาร์ทเค้กนะคะเป็น S2 หรือซีรีส์2นั่นเองก็น่ารักมากๆเลยนะคะค่ะไปตัวต่อไปเลยค่ะอันนี้คือแกะตัวนี้แบบหมูผักผลไม้ก็เหมือนน้ำผักใช่ไหมใช่ค่ะแล้วมาแกะกันเลยค่ะมาลุ้นกันเลยค่ะอันนี้จะเป็นซีรีส์อะไรเป็นแอปเปิ้ลเขียวค่ะนี่เห็นไหมน่ารักมากตัวนี้น่ารักมากตัวก็จะนิ่มๆเนี่ยนะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเป็นซีรีส์อะไรด้านหลังนี่เหมือนกับหน้าตัวหน้าเป็นเกล็ดอย่างนี้เลยใช่เรามาดูซีรีส์กันค่ะพี่มิวด้านหลังแล้วน้องตัวนี้ก็ชื่อว่าน้องแอปเปิ้ลบลอสซัมนะคะโอเคเรามาแกะกล่องต่อไปกันเลยอันนี้ก็เป็นกล่องกล่องอะไรคะมันจะเป็นนมนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวมาแกะกันเลยค่ะเป็นตัวสีม่วงว้าวอันนี้เป็นตัวสีม่วงนะคะแล้วด้านหลังเป็นซีรีส์อะไรลูกซีรีส์ S1 ค่ะ S1 นะคะเป็นซีรีส์1นั้นเดี๋ยวพี่หมิวจะมาดูกันว่าชื่อว่าอะไรนะคะพี่หมิวก็หาชื่อน้องตัวนี้เจอแล้วชื่อว่าอะไรคะลูกจอร์ฟค่ะนะคะเป็นซีรีส์อะไรนะเป็นซีรีส์1ซีรีส์1โอเคไปตัวต่อไปกันเลยตัวนี้เหมือนวิปครีมตัวต่อไปก็จะเป็นไอศกรีมนะคะค่ะเดี๋ยวเรามาเปิดดูกันค่ะว่าจะเป็นไงอันนี้หนูชอบมากเลยเพราะหนูชอบทานไอศกรีมใช่ไหมน้องมุกนี่เป็นวู้ดี้นะคะเป็นไอติมสีอะไรเอ่ยสีฟ้าสีฟ้านะคะนี่น่ารักมากๆเลยเป็นหน้ายิ้มด้วยนะโอเคนั้นเรามาดูด้านหลังกันค่ะน้องมุกว่าเป็นซีรีส์อะไรเอ่ยลูกซีรีส์1ค่ะเป็นซีรีส์1งั้นเดี๋ยวเรามาค้นหากันว่าน้องคนนี้ชื่ออะไรนะคะชื่อว่าน้องป๊อปซี่คูนะคะป๊อปซี่คูซีรีส์1โอเคเป็นไอติมแท่งเลยไปชิ้นต่อไปกันเลยค่ะจะเป็นชิ้นนี้นะคะให้หนูขอแกะได้ไหมคะเป็นเค้กเค้กนะคะเปิดเลยจะคล้ายๆกันนี้เนาะแต่นี้เป็นสีน้ำเงินเป็นสีอะไรเอ่ยตัวนี้เป็นสีน้ำตาลน่ารักมากเปิดมุดดิ้งเลยอันนี้ก็จะมีเป็นวิปครีมข้างบนนะคะค่ะแล้วเป็นซีรีส์อะไรเอ่ยหมุนค่ะเป็นซีรีส์2ซีรีส์2มาตามหาน้องคนนี้ว่าชื่ออะไรกันดีกว่านี่ค่ะตัวนี้นะคะชื่อว่าช็อกโกลาวาชื่อน่ากินมากเลยไปชิ้นต่อไปกันเลยต่อไปก็จะเป็นชิ้นนี้โอ้เป็นตัวสุดท้ายของบล็อกนี้แล้วค่ะหมดเป็น1ล็อกแล้วนะคะตอนนี้นะคะอันนี้เป็นแพ็คเกจแบบเป็นพลาสติกใช่ไหมลูกเป็นถังเลยนะพลาสติกสีม่วงโอเคนั่นเดี๋ยวเรามาเปิดดูกันเลยอู้อันนี้อันใหญ่มากเลยค่ะนี่เปิดเลยอู้อันนี้เป็นหมวกแก๊ปนี่น่ารักมากเลยอันนี้เป็นน้องหมวกนะคะซึ่งตั้งแต่เราแกะมามันก็จะมีอันนี้เป็นของใช้ใช่ไหมลูกใช่ค่ะอันนี้ด้านหลังเป็นซีรีส์อะไรคะเนี่ยอันนี้เป็นซีรีส์สองค่ะไหนคะไม่ใช่ค่ะเป็นซีรีส์3ซีรีส์3อุ้ยรู้แล้ว1 2 3ซีรีส์3มาแล้วไปดูชื่อของเขากันว่าเขาชื่ออะไรค่ะน้องมวกของเราก็ชื่อว่าแคทเปอร์แก๊ปนั่นเองใช่ค่ะเดี๋ยวเรามาดูอันต่อไปกันเลยอันนี้จะเป็นอันที่2แล้วเป็นบล็อกที่2บล็อกที่2นะคะน้องมุกก็เริ่มแกะบล็อกที่2ออกมาแล้วแต่อู้อันนี้ก็จะเป็นเหมือนอันแรกเลยใช่มั้ยใช่ค่ะไปดูซิอุ้ยอันนี้มันหอยช้างน่ารักมากตัวนี้เป็นสีชมพูน่ารักจริงๆคือหน้าตาเขาเป็นเหมือนแบบคล้ายๆ
จะเป็นหอยก็ไม่ใช่นะก็มีหลอดอยู่ด้านบนใช่ไหมลูกใช่คล้ายๆแบบว่าแท่งผลไม้ป่ะเป็นผลไม้แล้วมีแท่งอะไรอยู่บนหัว แล้วก็ข้างหลังเป็นซีรีส์ใครอะไรคะน้องมุกซีรีส์1ค่ะเป็นซีรีส์1นั้นเดี๋ยวเรามาตามหาชื่อน้องคนนี้กันดีกว่านี่เห็นมาแต่ไกลเลยหนูก็เห็นแต่ว่าแจ่มแจ๋วตัวนี้น่ารักมากนะคะชื่อว่า Cherry Pop Prince นะคะซึ่งถ้าเกิดอ่านผิดก็ขอโทษด้วยนะคะใช่ตัวนี้ได้ไปแล้วโอเคเป็นซีรีส์1นะคะอ๋อมุกบอกเป็นพี่น้องกับตัวนี้โทษสีจะคล้ายๆกันโอเคไปเบเกอรี่เบเกอรี่เรามาแกะกันเลยค่ะอันนี้ก็จะดูแบบว่าเหมือนแบบว่าที่ใส่ขนมปังเลยซึ่งน่ารักมากเหมือนจริงมากๆนี่เปิดต่างจากอันอื่นนะอันนี้เป็นซองกระดาษใช่ไหมคะใช่ค่ะเดี๋ยวน้องมูจะเปิดออกมาแล้วนะคะนี่ตัวนี้จะเป็นสีเหลืองหัวสีน้ำตาลนะคะคล้ายๆคัพเค้กนั่นเองใช่ค่ะด้านหลังเป็นอะไรคะน้องมูซีรีส์อะไรเอ่ยลูกซีรีส์2ค่ะเป็นซีรีส์2นะคะตัวนี้เดี๋ยวเรามาดูชื่อกันว่าน้องตัวนี้ชื่ออะไรเป็นซีรีส์2ใช่ไหมคะนี่ค่ะมารี่มัฟฟินนะคะเป็นซีรีส์2โอเคค่ะเดี๋ยวเรามาดูตัวต่อไปกันเลยค่ะตอนนี้เรากำลังทำเวลามากเพราะว่าเราจะแกะทีเดียวให้เพื่อนๆได้ดูกันทั้งหมดซึ่งมันเยอะมากๆเลยค่ะใช่ค่ะแกะมาหมดเลยไปเปิดกันเลยได้ไหมเจอแล้วเป็นน้าตอนนี้มันลูกน่ารักอ่ะใส่แว่นด้วยใส่แว่นตาด้วยเหมือนมะเขือมีกระเป๋าด้วยนะลองดูข้างๆเนี่ยค่ะที่เห็นใช่มันน่ารักมากแล้วเป็นซีรีส์อะไรลูกซีรีส์1ค่ะนี่นะคะเป็นซีรีส์1ค่ะโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันว่าน้องคนนี้ชื่ออะไรนะตัวนี้ค่ะชื่อว่าอะไรเอ่ยใครอ่านออกบ้างคอสเปอร์หรือเปล่าคอสเปอร์คอสเปอร์นะคะโอเคโอ้อันนี้เป็นอะไรเอ่ยเป็นคล้ายแบบอะไรก็เขียนว่าช็อปคินอะไรสักอย่างนะคะเดี๋ยวเรามาแกะกันดูเห็นแล้วไม่ซ้ำไม่ซ้ำไหนดูซิเฮ้ยน่ารักเป็นตัวใสตัวนี้เป็นตัวแบบตัวใสซึ่งเป็นตัวแรกที่เราแกะมาแล้วมันแปลกมากใช่ค่ะมันเป็นลูกอะไรเอ่ยใสๆนะคะเหมือนส้มอยู่บนหัวหรือเปล่าอ่ะนั่นหันหลังสิลูกใช่เป็นเหมือนน้ำส้มเลยอ่ะซีรีส์อะไรเอ่ยตัวนี้ซีรีส์น้องมูเห็นไหมคะซีรีส์2นะคะนี่เดี๋ยวให้กล้องดูใช่เป็นซีรีส์2มีลายเส้นเหมือนกันงั้นเดี๋ยวเรามาดูชื่อกันค่ะว่าเป็นน้ำอะไรหรือว่าเป็นชื่ออะไร Juicy Orange เห็นไหมเป็นน้องส้มเป็น Juicy Orange นะคะน้องตัวนี้นะคะจะเป็นเหมือนว่าน้ำส้มประมาณไปเดี๋ยวเรามาแกะตัวต่อไปกันเลยลืมตื่นเต้นมาแล้วค่ะอันนี้ก็จะนี่น้ำมูกอ่ะได้ถูกที่มีรูปไส้กรอกอยู่ด้วยใช่ไหมเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันใช่ไหมใช่ไหมลูกมันคือเป็นขวดนะเป็นขวดเหมือนออยป้าน้ำมันออยเขาเรียกว่าออยนี่ไงน่าจะใช่นะหันหลังซิลูกเป็นซีรีส์อะไรคะตัวนี้ซีรีส์2ค่ะเป็นซีรีส์2นะคะเรามาดูชื่อกันว่าเขาชื่อว่าอะไรโอลิเวียไหนเออชี้โอลิเวียออยนั่นเองนะคะไปเดี๋ยวเรามาดูตัวต่อไปกันแบบตัวนิ่มๆใช่น่ารักมากนะคะนี่แกอันนี้เป็นเหมือนแยมเลยเป็นเหมือนซอสมะเขือเทศเลยค่ะดูแพ็คเกจเลยค่ะแยมขนมปังน่ารักมากคือเขาทำแพ็กเกจมาเหมือนของจริงมากๆเลยนะคะเนี่ยอันนี้เดี๋ยวขอแกะได้ไหมแล้วเวลาเราแบบแกะเราก็จะมีความสุขกับการแกะเพราะเราได้ลุ้นไงว่ามันคืออะไรนะคะอันนี้มันน่าตื่นเต้นมากเลยนะมาเลยเปิดไม่ออกค่ะหมุนหรือเปิดลูกหมุนหรือเปิดออกแล้วโอ้น่ารักอันนี้เป็นอะไรคะลูกเหมือนน้ำผึ้งเลยเป็นน้ำผึ้งโฮนี่แบบว่าเป็นหน้ายิ้มนะคะถังสีเหลืองอันนี้เป็นซีรีส์อะไรเอ่ยอันนี้เป็นซีรีส์2อันนี้ก็จะเป็นซีรีส์2เราไปตามหาชื่อน้องคนนี้กันดีกว่าเป็นน้องน้ำผึ้งชื่อว่าโฮนี่นะคะโอเคนะเดี๋ยวเรามาแกะตัวต่อไปกันเลยโอ้โหอันนี้แปลกมากเป็นกล่องแบบนี้น่ารักมากไม่มองเผินๆเหมือนกล่องแบบรองเท้าบาร์บี้เลยนะใช่ค่ะนั้นเดี๋ยวเรามาแกะดูกันเลยดีกว่าเปิดเลยเปิดแปลกที่เปิดแบบว่าน่ารักมากเก๋มากนะคะลุ้นเป็นรองเท้าเท่มากมันเป็นรองเท้ามูแล้วก็เป็นหน้าน่ารักมากเลยนะคะด้านหลังเป็นซีรีส์อะไรคะลูกซีรีส์3เป็นซีรีส์3นะคะตัวนี้นะคะโอเคเดี๋ยวเราไปตามหาชื่อน้องคนนี้เป็นน้องสเนสกี้ซีรีหรือเปล่านะคะนี่นะซีรีเนาะน่าจะใช่เนาะโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันตัวต่อไปอันนี้เป็นอะไรเอ่ยฟองหรือเปล่าคะอันนี้โซฟค่ะมันเขียนว่าโซฟกินโคโซฟกินบาสแอนด์บิวตี้น่าจะเป็นสบู่แน่เลยเดี๋ยวเรามาแกะกันเลยดีกว่าความสวยเพราะกล่องมันน่ารักมากเลยนะอันนี้เปิดเลยนี่ว้า
เป็นสบู่ไหมคะลูกสบู่อ่ะสบู่สีม่วงนะคะน่ารักมากดูเนื้อสบู่เลยนี่ตัวนี้ก็จะเป็นสบู่ด้านหลังจะเป็นซีรีส์อะไรลูกซีรีส์1ค่ะซีรีส์1นะคะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าน้องเขาชื่ออะไรนี่พี่หนูเจอแล้วเป็นตัวนี้ค่ะชื่อว่าน้องสบนะคะโอเคเดี๋ยวเราไปดูชิ้นต่อไปกันเลยค่ะชั้นแรกเราเหลือกล่องสุดท้ายแล้วนะคะชั้นบนที่เราได้แกะมาเรามาลุ้นกันอันนี้เป็นตลับอย่างไรลูกเป็นจะเป็นตลับเป็นกล่องกลมๆแบบน่ารักมากอันนี้เดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่ามันจะคืออะไรนะคะในกล่องมันคืออะไรเอ่ยโอ้มันเหมือนน้ำยาทาเล็บเลยค่ะเป็นน้ำยาทาเล็บสีชมพูวันเย็นเลยนะคะสวยมากน่ารักมากอ่ะหน้าตาน่ารักด้านหลังเป็นซีรีส์อะไรลูกเป็นซีรีส์1ค่ะซีรีส์1นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าน้องตัวนี้ชื่ออะไรนะคะน้องตัวนี้ก็ชื่อว่าโพลิโพสลีสนะคะประมาณนี้นะถ้าเกิดแม่อ่านผิดก็ขอโทษเลยนะคะนี่เราแกะมา2อันแล้วได้เยอะมากเลยค่ะเยอะมากเต็มโต๊ะไปแล้วนะคะตอนนี้น่ารักมากแต่ละตัวไปแล้วเช่นนั้นเดี๋ยวเราไม่รอช้าเรามาแกะชั้นที่2ของเรากันเลยกล่องแรกเป็นรูปหัวใจอันนี้เป็นรูปหัวใจนะคะนี่กันเลยนี่แล้วเราก็แกะออกมาแล้วค่ะยังไงน้องมุกยังไงโอ้ยช็อกโกแลตมันใหญ่มากอันนี้น่ารักอ่ะด้านหลังเป็นยังลูกเป็นสีฟ้าน่ายิ้มมากเลยนะเป็นซีรีส์เลยค่ะน้องมุกด้านหลังเป็นซีรีส์1ซีรีส์1เดี๋ยวเราแกะเสร็จเราจะมาแยกซีรีส์ให้เพื่อนๆดูกันซีรีส์1ชื่อว่าอะไรเอ่ยชิกี้ช็อกโกแลตนั่นเองไปกล่องต่อไปกันเลยอันนี้สวยมากเลยนะพี่หนูว่าใช่มันน่ารักจริงแต่ละตัวแบบน่ารักมีเอกลักษณ์ของตัวเองหมดเลยนะคะกล่องนี้กล่องนี้มาขอดูกล่องหน่อยทำไมมันดูแบบว่าสวยจังกล่องนี้เป็นสีเทาๆเหมือนเป็นแบบคัพเค้กคัพเค้กนะคะโอเคมาแกะเลยค่ะว่าแต่ว่าอันนี้มีผลไม้ด้วยนะด้านหน้าเลยตัดเลยตัดแล้วเราก็พาน้องออกมาจากถุงแล้วมันคือตัวโอ้เป็นพายเป็นพายค่ะน่ารักมากเหมือนคัพเค้กพายอะไรอย่างลูกใช่ด้านบนจะเป็นเหมือนอะไรอะรูปอะไรไม่เห็นเป็นสตรอเบอรี่เอ้ยเป็นหัวใจโทษทีค่ะแล้วด้านข้างก็จะเป็นถาดสีอะไรถาดสีเงินสีเงินแล้วก็มีหน้ายิ้มยิ้มน่ารักมุ้งมิ้งแล้วก็เป็นซีรีส์อะไรคะอันนี้ซีรีส์3ซีรีส์3นั่นเองไปเดี๋ยวเรามาดูกันว่าน้องก็ชื่ออะไรQueen of Charge Charge นะคะเหมือนถาด Queen of Charge เหมือนชาร์จเค้กอะไรแบบนี้หรือเปล่าเนาะอันนี้เหมือนเป็นพายสีม่วงน่ารักมากอ่ะป้ายกล่องต่อไปเลยน้องมุกหยิบมาเลยค่ะหัวใจสีชมพูเป็นกล่องหัวใจสีชมพูนี่น่ารักมากเลยนะเค้กค่ะเราเปิดกันเลยนะคะว่าจะเป็นตัวอะไรอะไรกันน้องมุกทำหน้าน้องมุกในนี้น่ารักมากเลยอู้เป็นเหมือนแคนดี้เลยนี่น่ารักมากเป็นสีอะไรลูกเป็นสีเขียวค่ะนี่น่ารักตัวนี้น่ารักเหมือนลูกอมอ่ะแม่ว่าซีรีส์อะไรซีรีส์อะไรคะซีรีส์2นี่เป็นซีรีส์2จริงๆด้วยน่ารักมากเลยอันเนี้ยชอบอ่ะปลายชื่อว่าอะไรเอ่ยนุ๊กหาแล้วโอเคน้องมุกหาเร็วมากอันนี้ชื่อว่าน้องมินนี่มินชีนะคะโอเคปลายกล่องต่อไปเลยลุงยื่นให้พี่มิวเลยค่ะเป็นกล่องนี้กล่องนี้นะคะก็จะเป็นกล่องคล้ายอะไรเอ่ยแอบเห็นเหมือนนมเหมือนขนมเหมือนครีมใช่เป็นเหมือนแบบว่าแป้งข้าวแป้งเออใช่นะเดี๋ยวเรามาแกะกันเลยดูเป็นตัวใสอีกแล้วนี่น่ารักมากโอ้ยตัวนี้สวยจริงๆเป็นสีชมพูเลยอ่ะแล้วก็เป็นเหมือนแท่งน้ำแข็งนะคะใช่ค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเขาเป็นซีรีส์อะไรอันนี้เป็นซีรีส์2เป็นซีรีส์2น้องมุกเจอหรือยังลูกมันจะนิ่มๆด้วยนะแล้วตัวนี้ของเราชื่อว่าฟาต้าพาต้านั่นเองโอเคเรามาดูตัวต่อไปกันเลยเป็นแบบกะทิเป็นแบบกะทิหมายถึงว่าเป็นเกลือหรือว่าน้ำตาลนั่นเองค่ะนั้นเดี๋ยวเรามาดูกันอันนี้แบบว่าน่ารักเพราะว่ามันเป็นเหมือนว่าที่ใส่ของจริงๆแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรนะเหมือนของจริงเลยอะเป็นแบบนี้เป็นเหมือนว่าถุงใส่ขนมแบบนี้นะคะเป็นถุงใส่ข้าวหรือใส่แป้งหรือใส่เกลือเดี๋ยวเรามาดูกันโอเคด้านหลังเป็นซีรีส์อะไรครับพี่เป็นซีรีส์2ค่ะซีรีส์2นะคะซีรีส์2น้องมุกหาเจอหรือยังลูกเจอแล้วค่ะชื่อว่าอะไรคะตัวนี้นี่ฟิฟฟอยนะคะใช่ไหมลูกใช่ค่ะโอเคไปตัวต่อไปนะคะเราจะมาดูกันว่าตัวนี้จะเป็นอะไรคะเป็นแบบนี้มันเหมือนขนมเลยอ่ะคล้ายๆแบบว่าจะเรียกว่าเหมือนอะไรเหมือนเป็นมันเหมือนขนมโบราณที่มันเป็นแบบที่มันเป็นเหมือนขนมข้าวโพดใช่ขนมข้าวโพดใช่ไหนดูหน้าหน่อยค่ะพี่หมิวจับหน้าขึ้นมาดีๆน่ารักมากแล้วด้านหลังเป็นซีรีส์อะไรลูกเป็นซีรีส์1เขาชื่อว่าอะไรคะน้องมุกเบคค่ะ
background นะคะโอเค background โอเคค่ะถ้าเกิดน้องมูอ่านผิดเพื่อนคอมเมนต์มาบอกเลยนะคะแกะตัวต่อไปกันเลย carrot นะคะโอเคมาแกะกันน้องมูอ่านออกน้องมูไม่ได้ carrot นี่อยู่แกะแล้วมันคือเป็นตัว carrot น่ารักน่ารักมากเลยอันนี้เป็นซีรีส์อะไรคะซีรีส์3ซีรีส์3ชื่อว่าอะไรคะน้องมูเป็น white carrot ค่ะ white carrot นะคะโอเค white carrot อะไรประมาณนี้แกะกล่องต่อไปเลยค่ะแกะกันเลยน้องมุกก็กำลังดูแคทร็อกอยู่นะคะว่าจะมีได้ตัวไหนนะคะเจอแครอทหรือเปล่านะคะจะ white carrot หรือเปล่าอู้วันนี้น่ารักอ่ะอยากให้ดูหน่อยนี่น่ารักเลยน่ารักมันเหมือนตัวเขียวอยู่ในฝากใช่ไหมลูกน่ารักจริงอันนี้น่ารักแล้วก็เล็กมากอันนี้เป็นซีรีส์อะไรคะลูกพี่เหมียวเป็นซีรีส์3ซีรีส์3เขาชื่อว่าอะไรอ่ะ Sweet Dream นะคะนี่เดี๋ยวแม่ให้ดูประมาณนี้พี่เหมียวน้องก็อ่านได้แล้วนะคะแล้วก็ไปดูกล่องต่อไปกันเลยเหลืออีก1กล่องในช่องที่3อันนี้แปลกมากอันนี้แพ็คเกจเป็นไงลูกของอาหารช้อปกินอะไรสักอย่างนะคะเดี๋ยวเรามาเปิดดูกันอันนี้อยากแกะใช่มั้ยใช่รู้ว่าต้องตัวนี้แน่เลยรู้จากคำรู้นะคะว่าตัวเราดูจากกล่องก็ได้นะคะตอนแรกก่อนที่เราจะแกะมันก็จะมีกล่องบอกใช่ไหมลูกใช่ไหมลูกใช่ด้วยน่ารักไหนให้พ่อพ่อดูหน่อยมันเป็นเหมือนฮอตดอกอยู่บนขนมปังนั่นเองหน้าตาน่ารักมากตัวนี้ข้างหลังเป็นอะไรคะลูกเป็นซีรีส์หนึ่งเป็นซีรีส์หนึ่งนะคะตัวนี้ชื่อว่าอะไรคะพี่มิวมูเฟรนด์เฟอร์โอ้โหเอฟเซนเยอะมากเฟรนด์เฟอร์นะคะนั้นเดี๋ยวเราไปดูตัวต่อไปกันเลยเป็นช่องสุดท้ายแล้วช่องสุดท้ายของเราแล้วนี่นะคะเดี๋ยวเราจะให้น้องมุกหยิบชิ้นแรกของล็อกสุดท้ายออกมาเลยกล่องนี้จะเป็นอะไรเพื่อนๆชอบตัวไหนก็คอมเมนต์มาบอกกันได้ใต้คลิปนี้นะคะหรือว่าสนใจสั่งซื้อนะคะที่จะมาสะสมแบบพี่หมิวน้องมุกก็สามารถไปดูได้ที่เพจ Kikdo Pacific นั่นเองอันใหญ่มากอันนี้เป็นเหมือนน้องชีสเหมือนน้องชีสเนาะเหมือนเนยแข็งอะไรอย่างนี้อันนี้เป็นซีรีส์อะไรลูกเป็นซีรีส์หนึ่งค่ะซีรีส์หนึ่งเดี๋ยวเราไปดูกันว่าน้องเขาชื่ออะไรตัวนี้ชื่อว่าอะไรคะน้องมุกชีสี่โอ้โหชีสี่นะคะโอเคนี่นะก็จะอยู่ในแคตตาล็อกเรานะคะไปเดี๋ยวเราไปดูกล่องต่อไปกันเลยเดี๋ยวสลับกันแกะได้ค่ะเยอะมากนะคะตอนนี้เราไปดูกันว่าคืออะไรโอ้นี่มีรอยแกะออกมาแล้วนี่สตรอเบอรี่ค่ะอุ้ยสีสวยสีเหมือนแบบเชอร์รี่เลยอ่ะนี่เป็นมะเขือเทศหรือเป็นมะเขือเทศด้วยใช่เหรอลูกซีรีส์3ซีรีส์3นะคะด้านหลังไปเดี๋ยวเรามาดูซิว่ามันชื่อว่าอะไรคะลูกน้องตัวนี้เชอร์รี่โทมาโชประมาณแบบว่ามะเขือเทศสตรอเบอรี่เชอร์รี่อะไรอย่างงี้นะคะโอเคไปกล่องต่อไปเลยค่ะต่อไปอันนี้เป็นอันนี้น่ารักอีกแล้วอ่ะเป็นไอศกรีมใช่มั้ยกล่องน่ารักมากเออมึงอยากแกะใช่มั้ยแกะเลยค่ะตัวนี้จะเป็นอะไรเอ่ยเดี๋ยวเรามาดูกันมาลุ้นกันเลยเป็นตัวนี้น่ารักอีกแล้วน้องมุกหยิบหัวทิพย์ด้วยว่ะลูกโอเคนี่นะคะก็จะเป็นเหมือนอะไรเอ่ยพี่หมิวเป็นเหมือนไอติมอะแบบว่าไอติมอยู่ในถังสีชมพูหน้าตาเขาแบบว่าเหมือนหน้าตาเขาแบบแย่ๆนิดนึงนะด้านหลังก็จะเป็นอะไรลูกเป็นซีรีส์หนึ่งเป็นซีรีส์หนึ่งหรือซีรีส์อะไรซีรีส์สองนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนี่ตัวนี้ชื่อว่าน้องอะไรเอ่ยไอศกรีมดรีมนะคะโอเคเรามาแกะกล่องต่อไปหรือว่าชิ้นต่อไปกันเลยนะคะอันนี้กล่องเป็นยังไงคะเป็นเหมือนกล่องขนมเค้กเลยค่ะโอเคค่ะนี่นะคะเดี๋ยวเรามาให้พี่หมิวกับน้องมุกแกะให้ดูกันเลยน่ารักมากเรามาแกะกันเลยนะคะว่าเราจะได้อะไรมาเปิดกันเลยค่ะนี่หุ้ยกล่องมันก็ของขวัญน่ารักมากไปเดี๋ยวเราเปิดดูกันตัวนี้ตุ๊กนี่แกะดูนี่เป็นแบบนี้เอ้ยน่ารักตัวนี้เหมือนขนมเค้กไงลูกแล้วก็มีเทียนด้านหลังเป็นซีรีส์อะไรลูกอันนี้เป็นซีรีส์หนึ่งค่ะเป็นซีรีส์หนึ่งนะคะน้องมุกไหนชื่อน้องเขาชื่อว่าอะไรคะลูก Vision นะคะโอเคไปจะต่อไปอันนี้เราลองเล่นมาอันนี้เป็นเหมือนแบบว่ากล่องอาหารเหมือนกันเนาะใช่แล้วมุกแกะแล้วค่ะมาดูกันค่ะว่าต้องได้เฟรนช์ฟรายเฟรนช์ฟรายเฟรนช์ฟรายนะคะเฟรนช์ฟรายใช่ด้วยหรือเปล่าไม่ใช่ไม่มันเหมือนในนี่เลยอ่ะเหมือนซูชิซูชิใช่ป่ะเหมือนข้าวญี่ปุ่นเลยสักอย่างใช่ใช่ด้วยใช่ไหมลูกซูชิซีรีส์อะไรคะลูกซีรีส์ซีสามค่ะซีรีส์สามนะคะตัวนี้ชื่อว่าอะไรอ่ะซูชิซูชิประมาณนั้นไปซูชิต่อไปเลยค่ะเดี๋ยวเรามาให้พี่หมิวแกะตัวต่อไปกันเลยมาค่ะเดี๋ยวเรามาแกะกันเลยจิ้น
หนูว่าพี่อยู่ในตัวนี้ค่ะหนูว่าพี่อยู่ในตัวไหนคะนี่เดี๋ยวเรามาดูกันว่าใช่ไหมเป็นอะไรอู้เหมือนสายลูกเลยนี่น่ารักเหมือนข้าวปั้นเลยอ่ะแต่มันคืออะไรอ่ะแซนด์วิชหรือเปล่าลูกแซนด์วิชใส่ลุงหรืออะไรเป็นเหมือนทาโก้หรือแล้วก็จะเหมือนซูชิด้วยนะเป็นได้หลายอย่างมากโอเคสวยมากทั้งหน้าทั้งหลังเลยเนาะมาเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเขาชื่อว่าอะไร Rainbow Bright นะคะโอเคไปเลยตัวต่อไปเหลืออีกกี่ตัวแล้วเนี่ยเหลืออีก2ตัวใกล้หมดแล้วนะคะเราลุกเต้นเนี่ยเลยเราจะได้ตัวอะไรอีกฮะลุนตัวอะไรคะตัวอะไรคะตัวนี้เป็นใสใสตัวใสที่เราอยากได้น่ารักอ่ะไหนช่วยกล้องดูชัดๆหน่อยหนูอุ้ยตัวนี้หวานมากเลยอ่ะเขาเป็นเหมือนโบอะไรสักอย่างแต่คือขนมเค้กเนาะด้านบนก็ตกแต่งด้วยเค้กอันนี้เป็นซีรีส์อะไรคะลูกซีรีส์สามมาดูกันว่าน้องเขาชื่ออะไรชีสรีดนะคะประมาณนี้นะน่ารักมากน่ารักจริงๆตัวนี้โอเคเดี๋ยวเราไปแกะกันเหลืออีก2กล่องสุดท้ายนั้นเดี๋ยวเราออกมาเลยมาเกะกันเลยน่ารักมาแล้วเปิดได้แต่น้ำเกิดข้างล่างค่ะทำแพ็กเกจน่ารักมากสีอะไรคะลูกเป็นสีเหลืองเหมือนแบบว่าน่ารักอีกแล้วอ่ะนี่เป็นกลมๆนะคะครึ่งวงกลมใช่ไหมแล้วก็จะมีผักมีอะไรอยู่ด้านบนน่ารักมากซีรีส์อันนี้เป็นซีรีส์3ซีรีส์3นะคะอันนี้ค่ะแล้วตัวนี้ของเราก็ชื่อว่าชาโกเชอรี่อะไรประมาณนี้นะคะไปค่ะตัวสุดท้ายโอ้น้องมุกแล้วไหนกล่องมันเป็นแบบไหนเนี่ยน่ารักมากเป็นกระป๋องนะคะมีข้าวโพดด้วยมีข้าวโพดด้วยออกหมดเลยเดี๋ยวเรามาแกะดูกันว่าด้านในจะเป็นอะไรตัวสุดท้ายนะคะนี่อยากได้ตัวนี้มากเลยน่ารักมากอันนี้จะเป็นตัวไงลูกจะเป็นตัวแบบว่าตัวแรเหรอคะแรของแรเลยค่ะอ๋อเป็นตัวลิมิเต็ดนั่นไงที่เขาจะมีบอกนะคะในนี้ก็จะมีlimited edition ด้วยนะก็สามารถสะสมกันไปได้เรื่อยๆเราลืมดูตรงนี้เลยว่ามันเป็นตัวแรกหรืออะไรเดี๋ยวเรามาดูกันก็ได้ตอนหลังแกะเลยค่ะมาแล้วข้าวโพดข้าวโพดน่ารักมากเลยขอดูหน่อยเป็นข้าวโพดเขียวนะคะข้างในก็จะเป็นสีเหลืองด้านหลังเป็นอะไรคะลูกเป็นซีรีส์2ซีรีส์2น้องข้าวโพดของเราชื่อว่าอะไรเอ่ยฮันนี่คอปนะคะโอเคและนี่ก็เป็นตัวสุดท้ายของเรานะคะหมดแล้วทั้งหมดนี้ก็เยอะมากเลยใช่ไหมคะพี่มิวลูกๆใช่ค่ะแล้วเดี๋ยวเรามาถ่ายแบบละเอียดๆให้เพื่อนๆได้ดูกันอีกทีนึงแต่ละตัวแล้วกันเนาะให้เขายนโฉมกันเดี๋ยวขอเวลาจัดตรงนี้ให้เรียบร้อยก่อนดีกว่าค่ะโอเคมั้ยคะโอเคค่ะค่ะไปค่ะและตอนนี้นะคะพี่หนูกับน้องมุนนะคะก็เรียงตัวเจ้าช็อปกินนะคะตามซีรีส์เรียบร้อยแล้วค่ะนี่เลยนี่เลยก็จะมี1 2 3ใช่ไหมคะลูกใช่ค่ะซีรีส์ที่1ก็จะมีตัวนี้นะคะนี่แม่ก็จะถ่ายดูน่ารักมากๆเลยแล้วก็อันนี้เป็นแถวที่2ใช่ค่ะเป็นซีรีส์ที่2แล้วก็แถวสุดท้ายเป็นซีรีส์3ซีรีส์ที่3นะคะแต่และตัวก็สวยมากๆเลยใช่ไหมคะพี่มิวน้องมุนใช่ค่ะและถ้าเกิดเพื่อนๆสนใจที่จะสะสมเจ้าตัวช็อปกินแบบพี่มิวน้องมุกนี่ต้องไปสั่งซื้อได้ที่ไหนคะที่คิดโดแปซิฟิกค่ะใช่ค่ะแล้วสำหรับวันนี้พวกเราทั้งสองคนก็ต้องขอตัวลา